อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of Sonalia กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำการนะครับรีวิวเจ้า Creature ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้า Creature ตัวนี้ที่เราจะมาทำการรีวิวกันเนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องนะครับกับเจ้าออร่าธรรมนะครับหรือว่าเจ้าอุรธรรมที่เราได้ทำการรีวิวกันไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้าด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับในกิจกรรมSS Event นะครับที่เป็นตัวละครนะครับตัวแทนของด้านความมืดนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการในการได้รับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราไปดูกันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่น TikTok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทำการรีวิวนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับภายในเกม Creature of Sonalia นะที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาเมื่อเช้าที่ผ่านมาแบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนะครับกับเจ้าอุรธรรมหรือว่าออร่าธรรมนะครับหรือว่าเจ้าครีเจอร์ที่เราได้ทําการรีวิวกันไปในคลิปวิดีโอก่อนนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครฝ่ายแสงอะไรทํานองนี้ใช่มั้ยครับเพื่อนๆโดยนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เราจะมาทําการรีวิวกันเนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่เป็นตัวแทนฝ่ายด้านความมืดหรือว่าฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าอุรธรรมนั่นเองนะครับโดยในกิจกรรม LSS Event นะครับหรือว่า Land Sea Sky Event เนี่ยนะครับเราจะมีให้เลือกฝั่งใช่มั้ยระหว่างฝ่ายไลท์ทีมนะครับกับดาร์คทีมนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนฝ่ายไลท์ทีมนั่นเองนะส่วนเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนฝั่งดาร์คทีมโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าอิไรซ่านั่นเองนะครับหรือว่าไอไรซ่านั่นเองนะซึ่งผมขอเรียกว่าอิไรซ่าละกันดูว่ามันเท่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับเป็นตัวละครฝ่ายด้านความมืดนะครับในกิจกรรม LSS Event ในปี2024นี้นั่นเองนะโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับเราสามารถรับได้นะครับจากภายในกิจกรรม LSS Event หรือว่า Land Sea Sky Event นั่นเองนะครับโดยกดเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งนะครับวิธีการในการได้รับเจ้าอีไลซ่าเนี่ยจะมี2วิธี2เงื่อนไขด้วยกันนั่นเองนะครับเงื่อนไขแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือให้เราเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเลือกฝ่ายดาร์คทีมนะครับหรือว่าฝ่ายด้านความมืดเท่านั้นนั่นเองนะครับจึงจะสามารถรับเจ้าอีไลซ่าได้นั่นเองนะครับและนะครับเงื่อนไขต่อมาเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการบริจาคหรือว่าทำแต้มนะครับในกิจกรรม LSS Event เนี่ยนะครับให้ถึง 10,000 แต้มนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำแต้มจนถึง 10,000 แต้มแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้รับนะครับเจ้าอีไลซ่าเนี่ยนะครับมาเป็นของรางวัลแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อาจจะไม่สะดวกนะครับในการทำแต้มให้ครบ 10,000 แต้มเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะบริจาคแต้มนะครับให้ไปถึง 2,500 แต้มได้นะครับแล้วก็ให้กดเข้าไปที่ Event Store ตัวนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ไอเทมเลยนะครับเลื่อนลงมานิดนึงเราจะเจอกับเจ้าอีไรซ่านั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนะครับเงื่อนไขนะครับในการปลดล็อกเจ้าอีไรซ่าในร้านค้าอีเวนต์หรือว่าอีเวนต์ช็อปตรงนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำการบริจาคแต้มนะครับให้ถึง 2,500 แต้มตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ทำการบริจาคจนถึง 2,500 แต้มแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอีไรซ่าเนี่ยมันก็จะทำการปลดล็อกออกนั่นเองนะแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับใช้เจ้าตัวดาวนะครับในกิจกรรม LSS Event เนี่ยนะครับจำนวน 2,250 ดวงดาวนะครับในการแลกซื้อเจ้าอีไรซ่าได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่นะครับไม่สะดวกนะครับในการบริจาคให้ไปถึง 10,000 แต้มเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้นะแต่ว่าหากเพื่อนๆท่านไหนที่ตั้งใจที่จะบริจาคแต้มให้ไปถึง 10,000 แต้มอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแลกตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะเพราะว่ายังไงเนี่ยนะครับเราบริจาคไปจนถึง 10,000 แต้มเนี่ยยังไงเราก็ได้รับเจ้าอีไลซ่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ดาร์คทีมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับอยู่ในไลท์ทีมเนี่ยนะครับหากเพื่อนๆบริจาคไปถึง 10,000 แต้มเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเป็นเจ้าอุรธรรมมาแทนนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับหากบริจาคแต้มจนถึง 2,500 แต้มเนี่ยนะครับเจ้าอีไลซ่าเนี่ยจะไม่ปลดล็อกออกนะจะปลดล็อกเป็นเจ้าอุรธรรมแทนนั่นเองนะครับดังนั้นเ
เนี่ยหากเพื่อนๆที่ชื่นชอบเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับก็ให้เลือกเป็นดาร์คทีมเท่านั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะวิธีการในการได้รับเจ้าอีไรซ่านั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้าอีไรซ่ากันบ้างนะครับโดยเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่275นะครับค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่130ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่40นาทีนะน้ำหนักตัวอยู่ที่2,700ปอนด์นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่25นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่75แล้วก็ในการบินอยู่ที่35นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าอีไรซ่านะครับก็จะบอกว่าอีไรซ่าเนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการปรับปรุงนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงทางไซเบอร์เนติกนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีความพิเศษในการส่งเสียงร้องนั่นเองนะครับโดยเสียงร้องของมันเนี่ยนะครับจะใช้ในการล่อเหยื่อนะครับหรือว่าล่อศัตรูนะครับให้เข้ามาใกล้บริเวณที่พวกมันอาศัยอยู่นะแล้วก็จะทำการจับเหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับกินเป็นอาหารนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติเขาเป็นมาหรือว่าที่มาของเจ้าอีไรซ่านั่นเองนะส่วนในทางด้านความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับจะไม่มีความแตกต่างใดๆกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าสาเหตุนะครับน่าจะมาจากที่เจ้าอีไรซ่าเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ทำการถูกดัดแปลงนะครับจากไซเบอร์หรือว่าไซบอร์กอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเพศนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าอีไรซ่าเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็อยู่ภายในเกมนะครับกับเจ้าอีไรซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าอีไรซ่านะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นครีเอเตอร์นะครับที่มีรูปร่างเนี่ยผอมเพียวนะครับแล้วก็ในบริเวณส่วนหัวของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับเป็นครีเอเตอร์ที่หากว่าเรามองผ่านๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนหัวมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับแพะเลยนั่นเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูชัดๆเนี่ยนะครับเหมือนกับเสือซะมากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้าอีไรซ่าในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับจะสามารถใช้ความสามารถนะครับด้วยกันถึง2ความสามารถนะครับโดยความสามารถที่เจ้าอีไรซ่าสามารถใช้ได้ในวัยเด็กเนี่ยนะครับก็คือความสามารถ Life Leash กับความสามารถ Dazzling Flash นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ความสามารถนี้เนี่ยนะครับล้วนเป็นความสามารถนะครับที่ทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาชีวิตรอดนะครับในร่างวัยเด็กได้ค่อนข้างที่จะง่ายดายมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยความสามารถ Life Leash เนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูดค่า HP หรือว่าฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ดีมากๆเลยนะส่วนความสามารถ Dazzling Flash เนี่ยนะครับก็จะเป็นความสามารถที่ช่วยให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยครับสามารถที่จะล่าเหยื่อนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและอีกทั้งยังสามารถที่จะใช้หลบหนีนะครับจากการถูกตกเป็นผู้ล่าได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหากมีผู้ล่าเนี่ยครับเข้ามาใกล้บริเวณกับเจ้าอีไรซ่าหรือว่าใกล้บริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ความสามารถ Dazzling Flash นะครับใส่ศัตรูหรือว่าใส่นักล่าได้นั่นเองนะครับก็จะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับตกอยู่ในสถานะมึนงงแล้วก็บังคับได้ยากนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลบหนีออกจากศัตรูนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ใส่เหยื่อต่างๆก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับก็จะทำให้เหยื่อเนี่ยนะครับที่โดนความสามารถ Dazzling Flash ของเราเข้าไปเนี่ยนะครับหลบหนีจากเจ้าอีไรซ่าได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอีกทางนะครับเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับยังเป็นครีเอเตอร์ประเภท Flyer นะครับหรือว่าตัวบินด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยสามารถที่จะโบยบินไปบนอากาศได้อย่างคล่องแคล่วนะครับและเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับยังมีความโดดเด่นนะครับทางด้านการเคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นครีเอเตอร์ที่อาจจะไม่ได้มีขนาดตัวที่ใหญ่โตอะไรมากมายนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่าดำรงชีวิตได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเป็นครีเอเตอร์อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับครีเอเตอร์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วรวดเร็วนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของเจ้าอีไรซ่านะครับในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอีไรซ่าในร่างโตเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าอีไรซ่านะครับในร่างโตเต็มวัยเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับThank you.
และนี่ก็เป็นเจ้าอีไรซ่านะครับในร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าขนาดตัวเนี่ยใหญ่โตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าตานะครับของเจ้าอีไรซ่านะครับรวมไปถึงลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับดูแบบเท่แล้วก็สวยงามขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าอีไรซ่านะครับในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับเจ้าอีไรซ่าในร่างวัยเด็กนะครับเกือบทั้งตัวเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวนะที่จะมีเขาตรงกลางนะครับงอกขึ้นมาแล้วก็จะมีขนเนี่ยนะครับที่บนบริเวณส่วนหัวนั่นเองนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยนะครับที่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับเจ้าอีไรซ่าในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับเป็นกรงเล็บนะครับหรือว่าเป็นมือขนาดใหญ่ทั้ง2ข้างนะครับที่จะลอยอยู่บริเวณข้างลำตัวของเจ้าอีไรซ่านั่นเองนะครับโดยเจ้ามืออันนี้เนี่ยนะครับจะสามารถทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับใช้ในการเคลื่อนที่นะครับในขณะที่มันอยู่บนพื้นดินได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเจ้ามืออันนี้เนี่ยนะครับเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับจะใช้ในการโจมตีศัตรูด้วยนั่นเองนะถึงแม้ว่าแอนิเมชั่นนะครับหรือว่าท่าทางในการโจมตีของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับจะเป็นการใช้ปากกัดก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสร้างกรงเล็บอันนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาให้เป็นอาวุธนะครับหรือว่าเครื่องมือในการโจมตีของเจ้าอีไรซ่านั่นเองนะครับโดยเจ้ามืออันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพื่อนๆเนื่องจากในการบินเนี่ยนะครับเจ้าอีไรซ่าก็ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นการวิ่งบนพื้นดินเนี่ยนะครับเจ้าอีไรซ่าก็ไม่ได้ใช้มือคู่นี้เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เดาได้เลยมาว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทำการใส่มืออันนี้นะครับเข้ามาเพื่อให้เรามองว่าเจ้ามือทั้งสองข้างอันนี้เนี่ยนะครับเป็นอาวุธของเจ้าอีไรซ่านั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางผู้พัฒนาเขาก็ทำแอนิเมชันหรือว่าท่าทางในการโจมตีของเจ้าอีไรซ่าเป็นการกัดแบบปกติอยู่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นเองนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ดูเท่แล้วก็ดูสวยงามดีนะครับสำหรับมือคู่นี้นั่นเองนะโดยเจ้าอีไรซ่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็อาจจะดรอปลงมาสักนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังถือว่าจัดเป็นครีเจอร์ที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากๆอีกตัวหนึ่งอยู่ดีนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าท่าทางหรือว่าความเร็วในการเดินของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยมันจะดูเชื่องช้าก็จริงนะแต่ว่าหากว่าเราเนี่ยนะครับทำการวิ่งหรือว่าจะเป็นการบินเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับสามารถจะเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วรวดเร็วอยู่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่จัดได้ว่าค่อนข้างเก่งทีเดียวเลยนะในมุมของการล่านั่นเองนะครับเพราะว่าสามารถที่จะตามเหยื่อนะครับหรือว่าตามศัตรูได้ทันท่วงทีนั่นเองนะหรือว่าหากว่าเราเนี่ยนะครับเจอศัตรูหรือว่าผู้ล่าที่มีความแข็งแกร่งกว่าเจ้าอีไรซ่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่โดดเด่นของเจ้าอีไรซ่านี้เนี่ยนะครับในการหลบหนีได้แบบสบายมากๆเลยนั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับรวมไปถึงพลังโจมตีนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับเป็นครีเอเตอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้เจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับเก่งกาจมากๆเลยในทางด้านการล่าสัตว์ตัวที่มีขนาดตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าอาจจะมีขนาดตัวเท่ากันเนี่ยเจ้าอีไรซ่าเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการได้แบบสบายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ยังมีทั้งพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยนั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะครบครันมากๆเลยนั่นเองนะและเจ้าอีไรซ่านะครับในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับยังมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากในร่างวัยเด็กอีกหนึ่งความสามารถด้วยนั่นเองนะครับก็คือความสามารถไมแอสมาเบรดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะฟื้นฟูนะครับค่าพลังให้กับตัวเองได้อีกด้วยนั่นเองนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เคยเล่นดราก้อนเอเวนเจอร์นะครับหรือว่าแมปมังกรเนี่ยนะครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยนะครับหรือว่าอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับหน้าตาของเจ้าอีไรซ่านั่นเองนะเนื่องจากนะครับหน้าตาของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะไปคล้ายคลึงนะครับกับมังกรที่มีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอารันก้าหรือว่าเจ้ากระต่ายในแมปดราก้อนเอเวนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับเคยเล่นแมปมังกรหรือว่าแมปดราก้อนเอเวนเจอร์เนี่ยนะครับลองคอมเมนต์มาทีว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าหน้าตาของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าอารันก้าจริงๆนั่นเองนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยนะครับมันยังไงมันเหมือนมากๆเลยนะเหมือนกับตัดหัวของเจ้าอารันก้าเนี่ยมาใส่ให้กับเจ้าอีไรซ่าเลยนั่นเองนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องชื่นชมทางผู้พัฒนาเขานะเพราะว่าออกแบบเจ้าอีไรซ่ามาได้ค่อนข้างเท่แล้วก็ค่อนข้างจะดูสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยนะครับลักษณะทางด้านลำตัวหรือว่าโดยรวมของเจ้าอีไรซ่าเนี่ยมันเป็นครีเอเตอร์ที่นะครับอยู่ในธีมของกาแล็กซี่หรือว่าดวงดาวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับการนำแนวเพลงหรือว่าแนวดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับมารวมกับเจ้าอีไรซ่าด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยอินสปิเรชันนะครับหรือว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบเจ้าอีไรซ่าขึ้นมาเนี่ยนะครับได้รับไอเดียนะครับมาจากแนวดนตรีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดนตรีแนวร็อกหรือว่าเวเปอร์เวฟหรือว่าเรโทร80อะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้รับนะครับไอเดียในการออกแบบตัวละครเนี่ยมาจากนีออนไซน์หรือว่าป้ายไฟนีออนที่อยู่ในคอนเสิร์ตอะไรทำนองนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆและนอกจากนี้นะครับเจ้าอีไรซ่าเนี่ยนะครับยังได้รับไอเดียในการออกแบบตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากสิ่งมีชีวิ
ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรงูหรือว่าเสือด้วยนั่นเองนะครับและทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำการรวมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็ออกแบบมาให้อยู่ในธีมของ Dark Star นะครับหรือว่าดวงดาวสีดำอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับเพื่อเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยนะสำหรับผู้ออกแบบนะครับเจ้าอิไรซ่าขึ้นมาเนี่ยเราไปดูที่ความสามารถของเจ้าอิไรซ่ากันบ้างดีกว่านะครับเพื่อว่าเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท passive effect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าอิไรซ่ากันก่อนละกันนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ block bleed นั่นเองนะครับโดยเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนก็คือตรงนี้เลยนะเนื่องจากร่างกายของเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับมีผิวหนังที่ค่อนข้างบอบบางนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะ bleed หรือว่าสถานะเลือดไหลเนี่ยนะครับง่ายกว่าปกติ 10% นั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ injury attack นั่นเองนะครับโดยศัตรูที่ถูกเจ้าอิไรซ่าทำการโจมตีใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะติดสถานะ injury ไปนั่นเองนะครับโดยเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับมีความสามารถ injury attack เนี่ยอยู่ที่2แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ necro poison นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับศัตรูที่ถูกเจ้าอิไรซ่าทำการโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะติดสถานะ necro poison หรือว่าสถานะติดพิษขั้นรุนแรงนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับมีความสามารถ necro poison attack เนี่ยอยู่ที่ 1.5 แต้มนั่นเองนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายความสามารถที่4คือความสามารถ bleed attack หรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างบาดแผลให้กับศัตรูนั่นเองนะครับโดยศัตรูที่ถูกเจ้าอิไรซ่าทำการโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะ bleed หรือว่าสถานะเลือดไหลเนี่ยนะครับอยู่ที่ 0.5 แต้มนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท active ability หรือความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ dazzling flash นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำการกดใช้แล้วเนี่ยเจ้าอิไรซ่าเนี่ยนะครับจะทำการเปล่งแสงในตัวเองขึ้นมาถึงขั้นสุดนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูบริเวณรอบๆตัวเนี่ยนะครับจะติดสถานะมึนงงนะครับหรือว่าสถานะ erratic control นั่นเองนะครับคือนะครับผู้เล่นของครีเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆตัวของเจ้าอิไรซ่าเนี่ยจะไม่สามารถที่จะควบคุมครีเจอร์ของตัวเองได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะ impacting นะครับ vision ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าจะมีปัญหาในการมองเห็นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับความสามารถ dazzling flash เนี่ยนะครับเจ้าอิไรซ่าเนี่ยสามารถจะใช้งานได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ life leash นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับอธิบายได้ง่ายๆสั้นๆเลยก็คือความสามารถในการโจมตีเพื่อดูดเลือดศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถ miasma breath หรือว่าความสามารถในการปล่อยลมหายใจแห่ง miasma นั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถในการโจมตีศัตรูจากระยะไกลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าอิไรซ่านะครับหรือว่าเจ้าครีเจอร์นะครับที่เป็นตัวแทนทางด้านความมืดในกิจกรรม LSS event หรือว่ากิจกรรม Land Sea Sky event นั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถรับนะครับเจ้าอิไรซ่าได้จากกิจกรรม LSS event ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงเจ้าอุรธรรมนะครับที่เป็นตัวแทนฝ่ายแสงเนี่ยนะครับที่ผมได้รีวิวไปในคลิปวิดีโอก่อนนะที่เรายังค้างกันไว้อยู่ใช่ไหมว่ามันยังไม่มีวิธีการในการได้รับนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับเจ้าอุรธรรมก็สามารถรับนะครับได้จากกิจกรรม Land Sea Sky event เหมือนกับเจ้าอิไรซ่าด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้าครีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีวิธีการที่เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับจะแตกต่างกันแค่ตอนแรกตอนที่เราเนี่ยนะครับทำการเลือกฝ่ายเท่านั้นเองนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่เลือกฝ่ายแสงเนี่ยก็จะได้รับเจ้าอุรธรรมหากเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับเลือกฝ่ายความมืดเนี่ยก็จะได้รับเจ้าอิไรซ่าไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับและหากมีข้อคิดเห็นยังไงกับเจ้าอิไรซ่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากร้านไว้ท้ายคลิปนิดนึงสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับสนใจเจ้าอิไรซ่าหรือว่าอยากที่จะครอบครองเจ้าอิไรซ่ารวมไปถึงเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้ที่เพจพีแกลเซ่นดาก้อนช็อปเองนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีเจ้าอิไรซ่านะครับรวมไปถึงเจ้าอุรธรรมนะครับพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าร้านของเราแล้วก็สามารถกดแชทกับทีมงานได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งภาพเจ้าอิไรซ่าหรือว่าเจ้าอุรธรรมเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับยังไงเนี่ยนะครับต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนั่นเองนะครับเพื่อนๆและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ